เหล่าบรรดาสาวกเรดเดวิลอาจจะกำลังเฝ้ารอว่าเมื่อไรแฟรงกี้เดยองจะตกลงได้และก็ได้ชูเสื้อในฐานะนักเตะใหม่ของแมนยูเสียทีวันนี้แต่คุณรู้ไหมครับว่าในขณะเดียวกันนั้นมันก็มีโอกาสที่สโมสรจะได้นักเตะใหม่พร้อมกันอีกหนึ่งคนนั่นก็คือไทเรลมาลาเซียไทเรลมาลาเซียเกิดวันที่17สิงหาคมปี1999ที่รอตเตอร์ดัมประเทศฮอลแลนด์ปัจจุบันอายุ22ปีส่วนสูง169 5ฟุต7นิ้วถนัดตีนซ้ายนี่เป็นผู้เล่นตำแหน่งแบ็คซ้ายโดยตอนนี้สังกัดอยู่กับเฟยนูร์รอตเตอร์ดัมมีสัญญาถึงปี2024สวมเสื้อหมายเลข5เป็นนักเตะที่อยู่ในเครือเอเย่นของ AMC Sport Management เด็กคนนี้โตพร้อมมากับความใฝ่ฝันการเติบโตไปเป็นนักฟุตบอลอาชีพก่อนที่ในปี2008ตอนอายุราวๆ8ขวบเขาจะได้โอกาสเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์ฝึกเยาวชนเฟยนูร์รอตเตอร์ดัมเพื่อปลุกปั้นศักยภาพฝีเท้าและก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์และก็ได้วิวัฒนาการที่ดีเยี่ยมนะครับบวกกับการแชร์แววได้โคตรดีน่าจะทำให้สโมสรตกรางวัลด้วยการมอบสัญญาอาชีพให้เมื่อปี2015 6ธันวาคมปี2017นั่นคือวันที่ไทยเรลมาลาเซียนะครับได้ก้าวขึ้นมาสัมผัสประสบการณ์กับเฟยนูร์ชุดใหญ่โดยได้ประเดิมสนามในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกที่เฉือนเอาชนะนาโปลีไป2ประตูต่อ1และที่สำคัญคือได้ลงเล่นเต็ม90นาทีจากนั้นอีก1อาทิตย์ต่อมาเจ้าหนูคนนี้ก็ได้ลงเล่นในเกมแรกบนสังเวียนเอเรดิวิชีลีกฮอลแลนด์นัดที่เสมอที่เรนวีนไป1ประตูต่อ1นับวันเมื่อเวลาค่อยๆผ่านไปนะครับไทยเรลมาลาเซียก็ได้ยกระดับตัวเองขึ้นมาแล้วก็ได้โอกาสลงที่สนามอย่างต่อเนื่องก่อนจะยึดตำแหน่งตัวจริงได้ในช่วง2ซีซั่นหลังสุดส่วนประตูแรกที่ไอ้หนูรายนี้เปิดซิงได้ในซีเซียของเฟยนูร์ก็คือนัดที่บุกไปเอาชนะที่เรนวีน5ประตูต่อ3เบ็ดเสร็จจนถึงตอนนี้นะครับไทยเรลมาลาเซียได้โอกาสลงเล่นให้กับเฟยนูร์รอตเตอร์ดัมไปทั้งหมด136เกมยิงได้4ประตูและก็กดไปอีก10แอสซิสต์เขามีส่วนช่วยพาทีมคว้าแชมป์ดัตช์คัพกับโยฮันครับชิลในปี2018แถมยังไปถึงรอบชิงชนะเลิศยูฟ่ายูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกในซีซั่นล่าสุดบวกกับมีชื่อติดทีมยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์อีกด้วยจริงอยู่ที่ไทยเรลมาลาเซียเกิดที่ฮอลแลนด์แต่ในทางกลับกันนะครับพี่แกก็มีอยู่หลายสัญชาติในตัวคนเดียวเพราะว่าครอบครัวของเขามีคุณพ่อเป็นครูโคราซาวและก็มีคุณแม่เป็นชาวซูรินามเมอย่างไรก็ตามนะครับดูเหมือนว่าตัวของลามาเซียจะตัดสินใจมานานแล้วว่าจะเลือกรับใช้ชาติไหนเขาได้โอกาสเป็นตัวแทนของฮอลแลนด์ตั้งแต่ปี2014ค่อยๆไต่เต้าจากชุด U16 U17 U18 U20 U21 ได้ลงสนามไปทั้งสิ้นรวมกัน40นัดถ้วนแต่ในช่วงเวลานั้นนะครับมันก็มีอยู่ครั้งนึงที่มาลาเซียถูกเรียกไปติดทีมชาติโคราซาวในศึกคอนคาเคฟโกคัพเมื่อปี2021แต่ได้ความที่เด็กคนนี้นะครับยังไม่ได้โอกาสลงเล่นในเกมเป็นทางการน่าจะทำให้เขายังสามารถเล่นในชาติอื่นได้ก่อนจะนำมาซึ่งการถูกเรียกตัวที่ทีมชาติฮอลแลนด์ชุดใหญ่ในศึกฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกไทยเรลมาลาเซียเป็นผู้เล่นตำแหน่งแบ็คซ้ายมีจุดเด่นที่เรื่องของความรวดเร็วและก็ความคล่องตัวในระดับสูงชื่นชอบอย่างมากในการพาบอลบุกตะลุยไปข้างหน้ามีส่วนร่วมกับเกมรุกของทีมถ้าจะถามเรื่องจุดอ่อนก็คงเป็นเรื่องของบอดี้และสรีระที่มีส่วนสูงแค่169เซนติเมตรรวมไปถึงการถอยลงไปช่วยเกมรับแต่ทว่าด้วยความที่เป็นนักเตะที่ดุดันและทะเยอทะยานเข้าถึงบอลได้ไวนั่นจึงทำให้หลายๆคนนะครับตั้งชื่อได้ในเขาว่าเดอะพิทบูมาตั้งแต่เด็กและนั่นว่าพวกสื่อเองก็มองว่านี่เป็นหนึ่งในฟูลแบ็กดาวรุ่งที่ดีและน่าจับตามองที่สุดคนหนึ่งของโคแลนในยุคนี้เลยล่ะครับว่ากันว่าตอนนี้ไอ้หนุ่มคนนี้กำลังได้รับความสนใจจากหลายทีมดังไม่ว่าจะเป็นแมนยูเวสต์แฮมโอลิมปิกลียงแต่ก็อย่างที่ทราบกันดีว่าตอนนี้ตัวเต็งที่สุดที่จะได้ลายเซ็นของเด็กคนนี้นะครับนั่นก็คือปีศาจแดงเพราะว่าเอริกเทนฮากคนสื่อคนใหม่ได้โอกาสเห็นฝีไม้ลายมือได้เห็นวิวัฒนาการและการเติบโตของมาลาเซียมาหลายปีนั่นจะทำให้เขาต้องการเอาตัวมาร่วมทีมเพื่อเพิ่มการแข่งขันและเพิ่มศักยภาพในตำแหน่งแบ็คซ้ายกับลูกชอร์และอเล็กเตเลสรวมไปถึงแบดดอลวิลเลียมค่าตัวคาดว่าจะอยู่ที่ราวๆประมาณ13ล้านปอนด์และก็ไทยเรลมาลาเซียน่าจะได้กลายเป็นนักเตะคนใหม่ของแมนยูพร้อมกับแฟรงกี้เดยองเพราะว่านักเตะ2คนนี้มีเอเย่นเป็นคนเดียวกันซึ่งล่าสุดนะครับตอนนี้ทางแฟรงค์อาร์เนเซนผู้อำนวยการของเฟยนูร์ดได้ออกมายืนยันถึงเรื่องนี้ด้วยตัวเองด้วยใจความว่าตอนนี้เนี่ยมีการบรรลุข้อตกลงกับทางแมนยูแล้วล่ะครับที่เหลือก็คือรอการตัดสินใจของทางไทยเรลเท่านั้นถ้ามาลาเซียตอบตกลงเขาก็แค่ได้ย้ายไปแมนยูเท่านั้นเลยแหละครับและนี่คือขอบสนามหามาแนะหากดูแลแซะหัวใจโปรดกดไลค์ให้เราด้วยนะจ๊ะ